ในขณะที่ฮาร์ดกำลังดูดซับพลังงานจากเมล็ดจักรวาลลูกบาศก์แรงโน้มถ่วงจะดึงเข้าหาตัวเขาห่อหุ้มตัวและกลายเป็นลูกบาศก์สีส้มขนาดยักษ์ลูกเดียวเบจิต้าพุ่งไปข้างหน้าเพื่อระเบิดมันแต่สามารถปัดการโจมตีออกไปได้โกคูฟิวเจอร์ทรังหมายเลข17และพิกโคโลยิงระเบิดใส่ตามไปเป็นชุดๆแต่สามารถก็ปัดป้องทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเช่นกันทรังถามว่าทำไมคนที่ต้องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงปกป้องฮาร์ดสามารถจึงตอบไปว่านั่นเป็นเพราะฮาร์ดจะทำลายเซนโอและนั่นก็จะมีอะไรมาขวางทางเขาในการดำเนินการแผ่มนุษยชาติเป็นศูนย์ได้สามารถยกมือขึ้นและใช้ค้อนแห่งการพิพากษาปล่อยพลังอันแหลมคมใส่ทุกคนและด้วยการชกเพียงครั้งเดียวสามารถก็ล้มทุกคนได้โกคูจัดกลุ่มตัวเองใหม่และรุกต่อแต่ยังคงหมดเรี่ยวแรงจากการใช้สัญชาตญาณสุดยอดแบบสมบูรณ์ไปเมื่อตะกี้นี้โกคูไม่สามารถแปลงร่างได้และพบว่าตัวเองเสียเปรียบเมื่อสามารถจับแขนของเขาแล้วตรึงไว้ด้านหลังทันใดนั้นจิเรนก็ลงมาจากท้องฟ้าและถีบสามารถออกจากโกคูโดยพิกโลอธิบายว่าเขาต้องถูกส่งมาที่นี่โดยไคโอชินของจักรวาลที่11จิเรนยิงระเบิดเป็นชุดใส่สามารถทำให้เขาเบี่ยงเบนความสนใจโดยใช้ท่าเครื่องตัดเทพเจ้าที่ดุร้ายรุนแรงจากนั้นสร้างบาเรียแห่งแสงเพื่อตอบโต้แต่จู่ๆก็ถูกจับได้ในท่าข้ามเวลาเมื่อฮิตปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาต่อยสามารถและเข้าร่วมฝ่ายของโกคูกับจิเรนที่ฮิตมาที่นี่ก็เพราะไคโอชินจ้างฮิตมาทั้ง3พุ่งไปข้างหน้าแต่ถูกผลักกลับด้วยพลัดจากเมล็ดจักรวาลเมื่อมันเริ่มที่จะเสร็จสิ้นเมล็ดจักรวาลแตกออกและฮาร์ดปรากฏในรูปแบบสีเหลืองเรืองแสงมีหนามแหลมแตกนอบนหลังซึ่งล้อมรอบด้วยลูกกลมสีเขียวขนาดเล็กหลายชุดฮาร์ดหันไปทางสามารถดึงเขาไปข้างหน้าและล็อกสามารถให้อยู่กับที่ยกย่องสามารถสำหรับงานที่เขาได้ทำมาจนถึงตอนนี้ฮาร์ดเตือนสามารถยังโหดร้ายว่าเขากำลังจะฆ่าเทพเจ้าทั้งหมดฮาร์ดเรียกก้อนแรงน้อมทวงจำนวนมากมาล้อมรอบสามารถเอาไว้ก่อนจะลดขนาดลงจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วสามารถก็หายไปฮาร์ดส่งคลื่นพลังงานที่ทำให้เมืองที่อยู่บนพื้นหายไปทั้งหมดในทันทีจากนั้นจึงอ้างตัวเองว่าเป็นผู้สังหารเทพอัลติเมทก็อดสเลเยอร์ในขณะเดียวกันที่วังของเซนโอได้ชินคันก็สัมผัสได้ถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกความแตกต่างจากปังงะและในวิดีโอเกมมีดังนี้นะครับสามารถเป็นคนซื้อเวลาให้ฮาร์ดรวมเข้ากับเมล็ดจักรวาลในอนิเมะแต่ในมังงะนั้นได้รับความช่วยเหลือจากลากุสแทนในมังงะสามารถถูกทำให้กลายเป็นแก้วโดยลากุสในจักรวาลที่11ในมังงะฮิตและจิเรนปรากฏตัวเพื่อช่วยโกคูกับเบจิต้าในการต่อสู้กับฮาร์ดแต่ในอนิเมะดูเหมือนว่าพวกเขาจะช่วยทีมดราก้อนต่อสู้กับซามัสนะ